ความรู้สึกดีใจที่ได้ลงมือทำเรื่องของเราขอบคุณมากครับเป็นเกียรติมากๆเลยแล้วในการได้รวมตัวกันอีกรอบด้วยได้ทำงานกับเพื่อนทั้งนั้นเถอะอ๋อใช่ครับผมเป็นการรวมตัวกันแล้วก็จริงๆเหมือนกันความรู้สึกที่เราทำงานที่กับเพื่อนที่สนิทกันเองผมว่าขนาดนั้นว่าเป็นสีซุปตาแห่งยุคนี้นะโอ้โหอะไรนะสีซุปตาแห่งยุคนี้ครับว่าพี่เขาว่านับว่าด้วยนะยกไข่เลยไงยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับยังไม่ถึงขนาดนั้นก็เรียกว่าเป็นดาวรุ่งแล้วกันครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะสำหรับผมมันก็เป็นแบบเซนเตอร์แรกของผมผมจำได้เลยครั้งแรกที่ผมเห็นตัวTVC ครับก็คือตรงข้างหน้าจิมของผมเลยมีเป็นป้ายใหญ่ๆเลยครับผมก็ตกใจดีใจมากที่ตัดสินใจแล้วเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์นะคะเพราะอะไรถึงที่ผลหลักๆแต่ละคนเอาผมก่อนละกันนะอย่างผมเนี่ยผมเคยร่วมงานกับเปโรติโร่มาก่อนแล้วผมก็เห็นตอนนั้นว่าเปโรติโร่เนี่ยเป็นแบรนด์แบบว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยที่แบบว่าทั่วโลกเนี่ยให้การยอมรับแบบหนักแน่นมากๆแล้วก็มีพรีเซนเตอร์ที่แบบว่าเป็นคนดังๆของแต่ประเทศนั้นมาก็พอได้เปโรติโร่ติดต่อมาก็แบบว่ารับแบบไม่ปฏิเสธแบบรีบรับเลยแบบไม่ต้องคิดเลยครับก็สำหรับผมก็จากที่ผมพูดไปบนเวทีด้วยครับผมก็คือเปโรติโร่เนี่ยเขาเป็นbusiness ที่มีสินค้าเยอะมากๆนะครับมันมีทั้งแบบ volume up intense lift มีหลากหลายสินค้ามากๆแล้วก็ผมก็มั่นใจว่าเปโรติโร่เนี่ยมีสินค้าให้กับการความต้องการของผู้ลูกค้าที่เลยตัดสินใจรับรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเลยผมจะเลือกแบรนด์ของไทยก็เป็นแบรนด์จริงๆว่ามันก็อยู่กับเรามา20ปีแล้วปีนี้ก็เป็นแบบปีที่20แล้วก็ถ้าจะเลือกแบรนด์การที่จะทำอะไรพวกนี้ก็บางทีก็ต้องทำให้ดีเลยไม่อยากจะพรีเซนต์ความเป็นตัวเขาครับครับก็ทุกคนได้พูดถึงความหวังก็อยากจะให้ทุกคนคือเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่าได้จริงครับนะเป็นแบรนด์ที่พวกเราทั้ง4คนเรารู้สึกว่าเราได้ทำงานด้วยกันแล้วก็มีสิ่งที่เราอยากจะมอบให้กับคนที่เรารักแล้วก็ที่เขารักเราก็ที่เดฟเนอร์เป็นตัวที่สามารถเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยคืออย่างเมื่อก่อนคนก็จะมองว่าความสวยความงามหรือทิลเลอร์หรือพวกนี้เป็นเรื่องผู้หญิงตอนนี้เรามองอย่างไรบ้างโลกมันกว้างขึ้นมันเปิดขึ้นมันมีในทางที่จะเป็นเหมือนกันคือตอนนี้โลกเปิดรับงานที่หมดก็คำว่า beauty standard ตอนนี้มันไม่มีคำว่า beauty standard เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคิดว่าอันนี้เป็นหน้าที่ในการดูแลคือว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดเลยที่ผู้ชายจะทำผมอยากให้ทุกคนแบบว่ามองว่าแบบว่าไม่ว่าจะเพศไหนวัยไหนก็ทุกคนก็สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็สามารถสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้ในรูปแบบจริงๆมันก็การทำอะไรแบบนี้มันก็เป็นการที่เสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองในรูปแบบของเราอยู่เรียกว่าสาธารณะที่เรามันจำเป็นเลยด้วยใช่ไหมคะเป็นตัวช่วยใช่ไหมคะจำเป็นไหมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถเสริมความมั่นใจและเสริมความดีให้กับเราได้ฝากหน่อยแล้วกันพี่แก้วเป็นตัวแทนฝากสำหรับคนที่กำลังหาตัวช่วยแบบนี้อยู่ก็ฝากแคมเปญของพวกเราด้วยนะครับเป็นโรเทโร่ฟิลฟอร์นะครับก็สำหรับพี่เพื่อนก็ได้พี่เพื่อนสำหรับใครที่อยากอันนี้ว่าจะมีต่อความมั่นใจแล้วว่าอยากจะใช้ฟิลเลอร์ที่มีคุณภาพมากๆเลยครับก็ฝากโรเทโร่กับทุกคนนะครับก็ไม่ใช่เพียงแค่ฟิลฟอร์อยู่ว่าฟิลเป็นฟิลฟอร์สำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยจริงๆครับฝากกันเป็นโรเทโร่ด้วยแล้วก็ฝากไปสู่ผู้ชมฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับแล้วถือคนได้แค่มาทำงานด้วยกันเป็นยังไงบ้างมันตื่นเต้นตรงนี้แหละฮะที่ว่าได้กลับมารวมตัวกันอีกสนุกมากครับเห็นเบื้องหลังกองถ่ายคือปวดเหมือนสมัยถ่ายคุณถ่ายอันนั้นที่ซื่อเลยตอนถ่ายคือภาพที่โชว์ได้ครับผมตอนถ่ายนี่ว่าผมว่าบอแตกแล้วเนี่ยอันนี้ก็เกือบแตกมันต้องมีคนที่สนที่สุดเกิดขึ้นอีกแล้วมันมีอยู่แล้วฮะรอบตัวผมแน่นอนเอาใครก่อนใครหนักสุดใครจนสุดพี่ก้าวครับพี่ก้าวจนสุดครับใช่แล้วนี่ฮะพี่ก้าวจะสนแบบเงียบๆก็เอาเป็นว่าน้องเล็กทั้งสองนะครับใช่อันนี้ก็คือโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรทุกคนก็หาทราบกันอยู่ใส่ถุงไมกี้แล้วก็เทสมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับชอบโดดมันที่โดดในแชมเปี้ยนมากเลยสนุกมากเลยไม่เคยถ่ายโฆษณาตอนสนุกแบบนี้มันเปลี่ยนเรื่องนะดีๆมาทำเป็นได้ต
วันนั้นก็มีแบบว่าเปิดเพลงให้พี่ๆเขาฟังด้วยพาสปีกเกอร์มาในกองด้วยครับผมก็แบบว่าทุกสปีกเกอร์แบบบูมบ็อกมากคืออยากก็แบบเสริมความมั่นใจให้กับพี่ๆเขาด้วยอะไรแบบเปิดเพลงให้เขาเลยน้องบ่าวโชว์ไงว่ารับงานมาแบบว่าเอาสปีกเกอร์มาก็สนุกสนานเลยครับครับก็หาเพลงที่เหมาะกันตัวละครจะมีแฟนไวไฟอยู่คนเดียวใช่ครับจริงๆคิดถึงกันด้วยนะพอได้มาทำงานด้วยกันอีกรอบทำให้หายคิดถึงกันด้วยเลยไหมก็ขอพูดก่อนตอนนั้นเนาะที่เราหลังจากเทวคุณบอกว่าขอถามครับตอนแรกทุกคนก็ใจหายกันว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้เจอกันแล้วตัดภาพไปทีมาเจอกันวันแรกขึ้นแล้วแบบตอนแรกคือกินแล้วว่าแบบโอ้โหกว่าจะเจอกันอีกทีงานบอลช่องปะเนี่ยใช่ซึ่งพอมาเจอกันแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็ไปเราเพิ่งพูดไปไม่ใช่หรอว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกนานเลยเนาะตัดภาพไปทีสองวันเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ชิดนาก็อยากเจอกันบ่อยๆแล้วก็ผ่านลูกค้าทั่วโลกทั้งทุกมุมของประเทศฝากพวกเราไปด้วยนะครับผมอยากที่เราอยากเจอกันบ่อยๆมากครับพร้อมรับงานแพ็ค4พร้อมรับงานแต่ว่าแพ็ค4แพ็ค5ทุกคนแบบว่าอยากให้กลับมารวมตัวกันแบบนี้ทั้งปีตลอดทั้งปีเลยแพ็ค10เลยพี่ครับแพ็ค10เห็นด้วยฮะนอกจากตัวนี้เรามีอีกไหมก็เนี่ยครับฝากอยู่ฝากด้วยฮะความสำเร็จของแต่ละคนจากก็ทุกคนให้การตอบรับครับไม่ว่าจะตัวละครครับสำหรับส่วนตัวพี่เองก็ทักษิณครับดีใจครับดีใจว่าทุกคนเป็นภาพจำแบบในสมัยก่อนที่จะมาเป็นแบบเด็กๆเป็นตัวแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็ได้ภาพจำที่แตกต่างขึ้นในฐานะนักแสดงรู้สึกภูมิใจประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จก็อยู่ที่คนดูครับแต่ว่าได้ทำเต็มที่ในทุกท้ายแล้วที่จะนี่ครับแม่แป้งเกิดเลยก็เปลี่ยนนะครับผมก็เหมือนผมเคยพูดไปในหลายๆที่แล้วว่าแบบผมไม่เคยได้รับกำลังเยอะขนาดนี้มาก่อนสำหรับผมผมเป็นคนทำงานเป็นนักแสดงเขาเชื่อว่าไม่ใช่แค่ผมทีมงานทุกคนด้วยไม่ใช่แค่คนไทยด้วยทั้งแบบคนในวงการผมมาภูมิใจนะครับสิ่งที่เราแบบเก่งทางการใส่ใจได้รับการตอบรับที่ดีในเตรียมตัวจริงแสดงให้ดีใจดีใจในเรื่องของความรักน้องทุกคนสมควรมากๆเลยครับสมควรได้รับความรักในครั้งนี้ส่วนสำหรับผมว่ามันเปลี่ยนไปยังไงก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีโอกาสที่จะได้เล่นเป็นแบบว่ารูปแบบซีรีส์เนาะมันก็อาจจะเป็นแบบว่าเฉพาะกลุ่มในกลุ่มวัยรุ่นพอผมขยับมาเล่นละครผมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยที่ผมมีทัวร์ต่างจังหวัดผมไปไหนแบบว่าพี่ๆป้าๆนะฮะแบบว่าแฟนๆละครก็รู้จักผมเยอะมากขึ้นเรียกแต่คุณสรุปทุกจังหวัดเลยและที่สำคัญคือแบบว่าที่ดีใจมากๆคือได้ไปพักทานอาหารที่ไหนก็ได้ส่วนลดทุกที่อันนี้แฮปปี้ใช่ไหมอันนี้แฮปปี้มากๆอันนี้ทุกจังหวัดจริงๆที่แท้จริงเขาลดให้เขาเป็นคุณสรุปหรอใช่เขาเรียกคุณสรุปกันทั้งร้านเลยแล้วแต่ว่าไปจังหวัดไหนเขาก็เรียกแต่คุณสรุปอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพี่ลดให้นะเดี๋ยวป้าลดให้นะอะไรเดี๋ยวแม่ลดให้นะดีใจมากๆเลยครับซึ่งเราก็ไม่ได้รับไปเลยเรารับเรายิ้มรออยู่แล้วครับขอถ่ายรูปนี่ต้องมีแล้วต้องมีอะไรมาแลกครับแฮปปี้พี่แค่ละผมก็เหมือนกันแหละครับผมก็คือผมก็ได้ส่วนลดเหมือนกันแม่ก็ได้ชื่อใหม่เหมือนกันครับก็คุณจักรนี่แหละครับผมอย่างนึงที่ผมไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นก็คือการที่มาเป็นนักแสดงเนี่ยทำให้ผมได้มีโอกาสเที่ยวไทยแบบหลายจังหวัดมากๆนะครับผมก็เริ่มหลงรักกับคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมที่แบบว่าได้เก็บประสบการณ์ภาษาไทยเก่งขึ้นด้วยใช่ไหมฟังครับผมพวกพี่นี่ถือว่าเป็นคนไทยกลุ่มแรกๆที่แบบว่าน้องเทศหรอครับใช่ครับเจอกันมาแรกๆที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้พึ่งพองครับยิ้มไทยแท้ป่ะครับเนี่ยครับผมไทยแท้ครับประชาชนถ้าเกิดมีงานแบบ5คนหรือ10คนพวกเราก็คือแบบพร้อมยินดีรับเลยครับพี่ครับจริงๆครับปีมากๆเลยเราเหมือนแบบพี่น้องกันทุกคนอยากรวมตัวกันงานด้วยกันมานานเหมือนครอบครัวละจะมีงานหรือโปรเจกต์อะไรหลังจากนี้ไหมครับที่จะได้ทำกันไปมีนะแต่ต้องรอติดตามครับแล้วก็ส่วนมากก็จะมีงานที่เป็นงานส่วนตัวสำหรับคนว่าเราในเซตเนี้ยพอหัวใจเดียวกันกับทุกคนตอนนี้
แต่ในขณะเดียวกันความรักที่แบบทุกคนที่มีให้กับเราไม่เหมือนเราแต่เราก็ยังรักมีโอกาสมาเจอกันนอกเหนือจากงานโอ้ยเที่ยวครับเที่ยวบ่อยบ่อยเลยเพราะว่าบางทีเราทำงานเสร็จแล้วก็พยายามหาเวลากันเพราะว่ามันอยากจะทำให้คืออยู่ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างส่วนใหญ่ก็ทำอะไรกันเวลาเจอส่วนมากกินข้าวแต่ว่าเคยนัดกันไปแคมปิ้งเรื่องกินยังไม่ประสบความสำเร็จครับที่ไทยยากครับแต่ละคนครับพี่ก้าวนัดไปสกูบ้าตั้งแต่เริ่มถ่ายแรกๆอ่ะตอนนี้ปิดกล้องแล้วปิดกล้องเลยถ่ายเรื่องแล้วตอนนี้พายุเข้าทะเลแล้วครับไม่น่าไปเรียนได้เห็นใจผู้จัดเห็นใจลูกค้าเลยครับพอเราพยายามนัดคิวกันเองเราเข้าใจเลยว่ายากจริงๆส่วนใหญ่ในไทยคุยกันได้ไหมล่าสุดก็มีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่าสุดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปแล้วพี่ก้าบอกว่าให้พรพี่หน่อยล่าสุดผมก็ไปอ้อนๆน้องแบบว่าอวยพรให้พี่หน่อยนะน้องๆทุกคนก็แบบแสดงความรักมาให้ยังไงส่งรูปแบบว่าพรมาให้ผมส่งเป็นเหรียญพรก็พรคนนึงส่งทานมาผมก็แอบในใจแบบร้องไห้เลยไหมพี่อยู่ที่ห้องพี่แบบเราแบบไม่รับก็ตอนนี้มันเกิดพี่อ่ะผมไม่รู้ด้วยนะตอนแรกเป็นพี่ว่าโปรไฟล์พี่ไม่ขึ้นชื่อพี่ไงเป็นเลขรหัสนักศึกษาแล้วผมก็ต้องไปเซิร์ชรหัสนักศึกษาไทยเกิดวันนี้ใช่เพราะว่าชื่อพี่เซนในกลุ่มนั้นก็เป็นรหัสนักศึกษาเหมือนกันแล้วผมไม่รู้ว่ารหัสใครเป็นใครคือเรามีกลุ่มเป็นกลุ่มไม่ใช่แค่ห้าหนึ่งเป็นหกหนึ่งตัวพี่เซนได้ห้าหกหนึ่งได้แล้วก็บางทีแบบพี่เซนเขาก็ทำงานเนาะเราก็จะไปเจอพวกเราเขาก็จะเซลฟี่มาตอนที่เราหลับก็โดนกลุ่มก็มันถือว่าเป็นกลุ่มที่แบบพูดคุยแกล้งกันที่มันมีเหมือนกันตอนอะไรก็เดี๋ยวให้รอติดตามว่าจะมีงานอะไรออกมาเป็นแพ็คๆครับจริงๆก็นั่นแหละครับขอท้าทุกคนเอ็นดูพวกเราไปด้วยครับครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับ Welcome to Star Society